ลงเนี่ยมันไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมครับอาจารย์ก็ข่าวถามแล้วจะไปยอมรับว่าจริงได้ยังไงมันหลอกหมดเรื่องนี้เนี่ยก็คือผมได้ยินเมื่อวานใช่ฮะฟังรายการอยู่ทางช่องเก้านี่แหละครับครับคุณดนัยคุณดนัยมาแก่ตอนเช้ารายการเกาะลึกทั่วไทยนะครับตอนเช้าตอนเช้าที่แกจัดรายการในช่องเก้าเนี่ยแกกักอยู่นะว่าจะเป็นข่าววงในหรือว่าเป็นข่าววิเคราะห์ครับแต่พอแกจัดรายการอะไรล่ะเจาะลึกทั่วไปใน YouTube ของแกเนี่ยคนดูเลยว่าเป็นข่าววงในส่วนใหญ่จัดใน YouTube เนี่ยเขาจะไม่เขาเรียกไม่กักเต็มที่เลยนะลึกทั่วไปจอดลึกทั่วไปผมก็ตามอยู่ฮะใช่นะแต่บอกเลยเป็นข่าววงในไม่เป็นครบไม่มีข้อหลักไม่ต้องมีข้อเลยว่างั้นจะได้ยินคงจะได้ยินจากใครมาที่นั่งอยู่ในวงสนทนาของพลเอกประวิตรเนาะครับว่าจะมีความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะความคิดที่ว่าอยากจะวางมือทางการเมืองแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันเป็นเบื้องต้นแล้วก็อาจจะหลังจากคิดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการวางผงวางแผนกันในจังหวะก้าวต่อไปยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทราบแต่ว่าพอมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องมันแพร่ออกมาสู่สาธารณะมันคือเลยว่างั้นเลยเนาะมันก็คือทั้งวันนะเมื่อวานคือทั้งวันเพราะว่ามันทำให้เกิดถ้าเป็นจริงนะมันก็ทำให้เกิดการพลิกเกมทางการเมืองไม่เฉพาะเกมทางการเมืองระยะสั้นนะมันจะพลิกเกมการเมืองระยะยาวด้วยคือถ้าเป็นเกมการเมืองระยะสั้นเนี่ยก็หมายความว่าก็จะเปลี่ยนขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลเลยเป็นขั้วผสมตอนนี้เนี่ยคือเป็นขั้วฝ่ายค้านขั้วเดียวก็คือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยแล้วก็ฝ่ายค้านอื่นก็อย่างที่เราฟอร์ม MOU อะไรต่างๆกันอยู่เนี่ยครับหรือว่าถ้าหากว่าแผนนั้นเป็นจริงเนี่ยมันก็ข้ามขั้วผสมพันธ์ข้ามขั้วนะขั้วฝ่ายค้านก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยครับขั้วของที่รัฐบาลพลังประชารัฐของกรุงประวิตรพลังประชารัฐแล้วก็มารวมผสมรวมกันอย่างกลมกลืนกลายมาเป็นพรรคไทยวิธีการนี้บิ๊กเบิ้มเลยว่างั้นเนี่ยเพื่อไทยเป็นบิ๊กเบิ้มเลยว่างั้นผมนึกถึงสมัยก่อนของไทยรักไทยนะแต่ชอบใช้วิธีการควบรวมทางธุรกิจนะตอนนั้นจำได้ผมจำได้พักความหวังใหม่ของลุงจิ๋วผมก็มารวมกันใช่ไหมกับไทยรักไทยตอนนั้นนะนี่คือเป็นวิธีการของพวกนักธุรกิจที่เขาควบรวมบริษัทเพื่อทำให้บริษัทเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นควบรวมทรูกับดีแท็กอะไรอย่างเงี้ยเมื่ออาจารย์พูดเห็นภาพเลยแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยแกเอาวิธีการควบรวมมาใช้กับการเมืองพักการเมืองเพราะผมคิดไปถึง เรื่องเดิมๆมันใช่เลยใช่ใช่เลยวิธีคิดแบบนี้เลยครับก็คือตอนแข่งขันเนี่ยปาใสกันโจมตีกันแทบเป็นแทบตายอ่ะพอสุดท้ายต่างคนต่างได้แล้วมาขัดสมัครล้อมวงกันดีกว่าว่างั้นเนี่ยนะใช่ใช่ก็คือถ้าว่าได้เยอะเนี่ยมันก็คงไม่เกิดอ่ะแต่ว่าอันนี้ได้แบบได้น้อยเป็นลำดับสองเนี่ยว่าจะให้ผงาดขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันต้องควบรวมนี่เนี่ยถ้าพูดในทางธุรกิจเนี่ยเขาเป็นเบอร์สองในทางการตลาดถูกต้องถูกต้องทีนี้ถ้าจะให้เป็นเบอร์หนึ่ง number one เนี่ยก็ต้องควบรวมส่วนแบ่งการตลาดก็เพิ่มขึ้นก็จะได้มีความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นมาครับก็จะจัดตั้งรัฐบาลก็มีพรรคเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐที่หลอมกับเพื่อไทยเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อไทยนั่นแหละแล้วก็ดึงเอาอะไรล่ะภูมิใจไทยเข้ามาใช่ไหมนั่นเขาก็รออยู่แล้วเนี่ยเป็นกอบเป็นกำอยู่60-70เสียงมันจะได้251เสียงเป๊ะเลยเกินครึ่งเลยนะเกินครึ่งนิดนึงแต่ว่าเขาก็อาจจะอะไรล่ะมันยังอาจจะไม่มั่นคงมั้งประมาณ251เนี่ยเขาก็อาจจะดึงเอาปีกของประชาธิปัตย์การเมืองเนี่ยเข้ามาผสมด้วยมันก็จะกลายเป็นประมาณสัก270กว่าเสียงอันนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารประเทศได้สบายสบายก็อยู่ในช่วงเซฟโซนนะ270เนี่ยฮะใช่ก็อยู่ในถือว่าในช่วงเซฟโซนครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแผนนี้เป็นจริงเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราลองวิเคราะห์ดูลองวิเคราะห์ดูครับอาจารย์ถ้าแผนนี้เป็นจริงเนี่ย อย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าคุณชลน่านหัวหน้าพรรค
เพื่อไทยคุณใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับคุณเศรษฐาและคุณแคนดิเดตจะได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลทำไมครับ3คนนี้คุณชลน่านเนี่ยแกยืนยันเป็นครั้งที่502ใช่ใช่นะมุกของแกนะครั้งที่501ครั้งที่502เลยว่างั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่ายังไงก็เพื่อไทยเนี่ยไม่แยกจากก้าวไกลเด็ดขาดไม่แย่งการจัดตั้งรัฐบาลคือถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาหลอมรวมกันก็แปลว่าแกผิดคำพูดต่อสาธารณะแกต้องทำยังไงก็ต้องลาออกก็เหมือนคุณอภิสิทธิ์ที่สมัยนั้นบอกว่าจะไม่เอาลุงตู่ใช่ไหมและแกก็ไปจริงๆอ่ะใช่ใช่ต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่นี้เนี่ยของคุณหมอชลท่านเนี่ยมันมากกว่าคุณอภิสิทธิ์ไงครับมาแล้วอ่ะก็มีส่วนร่วมในการฟอร์มรัฐบาลใหม่ไปแล้วก็เอ็มโอยูกันอย่างจริงจงจริงจังของคุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่เพราะงั้นเนี่ยบางทีเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพรรคไม่พออาจจะถูกกดดันให้ลาออกจากสสด้วยซ้ำโอ้โหจากพวกแฟนคลับอะไรต่างๆครับทีนี้อีกคนหนึ่งก็เป็นคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องโดนแน่เพราะว่าพูดอย่างชัดเจนว่าจะหนุนก้าวไกลแล้วก็ไม่เอาพลังประชารัฐถึงแม้ว่าจะบอกว่าประชาพลังประชารัฐยุบไปแล้วแต่มันก็เป็นข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นครับคนก็คงไม่ฟังแกก็จะต้องวางมือทางการเมืองไปแต่แกก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับการวางมือทางการเมืองหรอกเพราะว่าอย่างไรตอนนี้เนี่ยตำแหน่งนายกเนี่ยก็โอกาสที่แกจะได้ในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะเพราะงั้นเนี่ยก็จำเป็นจังหวะที่วางมือทางการเมืองก็โอเคก็ไปบริหารธุรกิจพอมาแวบหนึ่งพอได้สีสันแล้วกลับไปว่างั้นก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากแต่ว่าคนที่จะโดนหนักที่สุดคือคุณแพทองทานคุณอุ้งอิงยังไงครับอาจารย์ฮะคุณแพทองทานเนี่ยก็ต้องเสียสัตว์นะแต่ว่าไม่รู้เสียสัตว์เพื่อชาติหรือเปล่านะแต่ต้องเสียสัตว์ต่อมวลชนเพราะเองก็ประกาศแล้วว่าจะหนุนทางพรรคก้าวไกลแล้วก็จะไม่เอาพรรคพลังประชารัฐแต่ถึงแม้ว่าไม่พูดชัดว่าไม่เอาพรรคพลังประชารัฐก็คือแต่ไม่เอาลุงนะทีนี้เนี่ยถ้าพรรคพลังประชารัฐไปควบรวมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็ทำให้คุณอุ๊งอิงเนี่ยก็มีลักษณะของการเสียคำพูดต่อประชาชนมันก็จะกลายเป็นตราบาปของแกติดตัวอยู่นั่นแหละว่าเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยโกหกประชาชนครับแล้วมันจะทำให้เส้นทางทางการเมืองของแกในอนาคตเนี่ยก็มีปัญหาครับเพราะว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเส้นทางทางการเมืองของคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาครั้งนี้แล้วก็จบครั้งนี้นะใช่ยาวไกลฮะเรื่องการเมืองอีกยาวไกลครับ20 30ปีอยู่ได้สบายมันมีด่างพร้อยในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมันจะติดต่อไปในอนาคตจะติดไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าอาจจะประสบชัยชนะในระยะสั้นได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้ก็แต่ว่าในระยะยาวเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะโดนกระหน่ำแฟนคลับกลายเป็นเป้าล่อต่อไปไม่ใช่เป็นพรรคสองลุงแล้วที่เป็นเป้าล่อว่าอย่างนั้นนะนะใช่ก็อาจจะทำให้เนี่ยเกิดการตกต่ำเหลือเป็นพรรคระดับเลข2ตัวอาจจะเป็นเลข2ตัวต่ำร้อยคล้ายๆกับพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วมันก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วก็จะผลกระทบกับคุณนุ้งอิงเพราะงั้นเนี่ยถ้าผมเตือนคุณทักษิณได้นะผมคิดว่าคุณทักษิณอย่าทำเพราะถ้าทำเนี่ยมันจะกระทบกับอนาคตของลูกสาวเลยนะคงไม่หรอกอาจารย์ครับเพราะว่าที่แหมเขาก็บอกมาแล้วว่าเป็นกระแสข่าวลือว่ามันไม่จริงมันเฟกอยู่นะตกลงก็คือล่าสุดเนี่ยก็ออกมาแถลงทั้งทางด้านของท่านประวิตรเองลุงป้อมแล้วก็ทางด้านของผู้ใหญ่ในพรรคของพลังประชารัฐแล้วมันยังไงอาจารย์ตกลงแล้วเนี่ยผมเนี่ยเชื่อว่าเขาคิดไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังคิดดังไปหน่อยใช่ไหมคิดดังคนรู้จะก่อนครับคนรู้จะก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะยังไงแล้วก็เวลารู้เนี่ยเวลาคุณทักษิณเดินเกมเนี่ยคนในพรรคเนี่ยแกนนำเขาไม่รู้นะคุณหงอ้าวเหรอฮะปี62ได้ไหมจำปี62ได้ไหมพรรคไทยรักษาชาติอ่ะเอาอะไรล่ะพระราชวงศ์เนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะมาเป็นแคนดิเดตต้นมาเป็นแคนดิเดตครับผมตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยเขาทำกันเงียบๆแต่การที่เอาหัวหน้าพรรคหรือว่าแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยไม่มีใครรู้ครั้งนี้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราดูหนังฮอลลีวูดนะเวลาพุ่งรอบข้างประธานาธิบดีก็ทำอะไรกันเนี่ยอะไรที่ไม่ค่อยดีนะเขาไม่ให้ประธานาธิบดีรู้เวลานักข่าวจะได้ปฏิเสธได้อย่างเต็มปากว่างั้น
มาดนะอันนี้ก็ผมคิดว่าก็คงคล้ายกันก็ดูคำพูดที่หมอชลน่านพูดสิหมอชลน่านบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผมไม่รู้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะก็ในทำนองว่าหมอชลน่านเองก็ไม่แน่ใจนะไม่จริงยังไงครับแหมก็คุณหมอชลน่านก็บอกเลยที่500ครั้งที่502แล้วมันเป็นไปไม่ได้นะอาจารย์ผมเนี่ยเชื่อหมอชลน่านนะแล้วผมเชื่อคุณทุงยิงด้วยเพราะว่าคุณทุงยิงเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะหมอชลน่านเนี่ยก็เป็นนักการเมืองน้ำดีคนหนึ่งครับในการเดินการเมืองแบบตรงไปตรงมาครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อคุณทักษิณเท่าไหร่ทีนี้เขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคำว่าซีกรัฐประหารกับซีกประชาธิปไตยมันอาจจะเปลี่ยนไปมาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นซีกที่เขาเรียกว่าซีกอนุรักษ์นิยมน่าสนใจนะเขาบอกว่าต่อไปเพื่อไทยอาจจะกลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมก็ได้เป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์คืออันที่จริงเนี่ยถ้าเราพูดกันในทางวิชาการเลยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยอนุรักษ์นิยมเข้าใจผิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเสรีนิยมนะครับอ๋อเหรออาจารย์คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคอมบิเนชันคือเป็นการผสมผสานระหว่างที่เราเรียกว่าอนุรักษ์นิยมใหม่กับประชานิยมนะในทางวิชาการนะครับคืออนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะอนุรักษ์นิยมทางการเมืองเป็นหลักเราดูสสก็สิเขาสสเขาที่มีattitude 4ปีที่ผ่านมาเวลาก้าวไกลก็เสนอกฎหมายที่ก้าวหน้าทางสังคมความเท่าเทียมทางเพศหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะถูกสสจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยกมือไม่ยกมือให้อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าบางทีก็อภิปรายแบบคัดค้านเป็นต้นครับแล้วก็ในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีพวกบ้านใหญ่แบบระบบอุปถัมภ์เนี่ยไม่น้อยนะเราจะไปดูสสสิครับใช่ฮะอาจารย์นะหลายหลายก็เป็นอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยเขามีคอมบิเนชันของคนนักการเมืองแบบเก่าที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมแต่เขามีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่หรือว่า neo conservative หรือบางทีเขาอาจจะเรียกว่าเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจนะเขาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจเน้นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะที่เป็นเสรีนิยมทางเศรษฐกิจกับอนุรักษ์นิยมทางการเมืองเนี่ยรวมๆแล้วเขาก็เรียกว่าเป็น neo conservative ครับก็คือเป็นอะไรล่ะอนุรักษ์นิยมใหม่ครับพวกนี้เนี่ยโดยลักษณะของพวกนี้อย่างเช่นพวกรีพับลิกันจะส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงนโยบายการปราบอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดอย่างนโยบายปราบยาเสพติดนะปราบแบบเด็ดขาดแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะไม่สนใจใยดีกับสิทธิมนุษยชนเท่าไหร่ครับอันนี้คือพวกคอนเซอร์เวทีฟนะเขาจะเอาเรื่องของความมั่นคงของความปลอดภัยในสังคมเรื่องของประเพณีดั้งเดิมไม่แตกประเพณีนั่งเดิมนะอันนี้คือลักษณะของความเป็นอนุรักษ์นิยมเพราะงั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยคือจุดยืนที่คือแต่ว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าอนุรักษ์นิยมจะสนับสนุนเผด็จการทั้งหมดนะครับครับอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันมีหลายเฉดเป็นอนุรักษ์นิยมแบบล่าสุดในศตวรรษที่19เลยเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจอนุรักษ์นิยมแบบอำนาจนิยมอนุรักษ์นิยมแบบนั้นเนี่ยจึงจะสนับสนุนเผด็จการแต่อนุรักษ์นิยมสมัยใหม่เนี่ยเขาสนับสนุนประชาธิปไตยนี่แต่ว่าในเชิงอุดมการณ์เนี่ยเขาก็ยังมีลักษณะของการยึดประเพณีดั้งเดิมเน้นความมั่นคงความปลอดภัยครับว่าอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่เนี่ยกับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไปด้วยกันมันไปด้วยกันได้ว่างั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดร่วมระหว่างทางก้าวไกลก็มีแนวคิดแบบเสรีนิยมสังคมนะครับคือไม่ใช่เสรีนิยมเพียวๆแต่เป็นเสรีนิยมสังคมที่เน้นมิติของสวัสดิการครับนะนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยส่วนไอ้ที่เป็นอนุรักษ์นิยมแบบตั้งเดิมเลยเนี่ยก็คือรวมไทยสร้างชาติรทสช.ชัดเจนว่างั้นครับจะอนุรักษ์นิยมแบบตั้งเดิมเลยนะครับแกเลยนะหรือจะเรียกว่าขวาตกขอบใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ถ้าแหมเวลาแหมจะเบรกแล้วอาจารย์มีเวลา3นาทีผมขอคำถามนี้ให้แฟนก้าวไกลหน่อยฮะเข้ามาเม้นเนี่ยฮะอาจารย์จาก MOU เมื่อวานเนี่ยฮะมันพอที่จะทำให้ก้าวไกลเนี่ยได้เสียงคะแนนจากสสฟันธงให้เขาทีหรือว่าสวบ้างเพิ่มขึ้นไหมอาจารย์ฮะผมว่าเขาได้น่าจะประมาณสัก70-80เสียงนะครับจากสวคือสวตอนนี้ที่มีโหวตหนุนเขาแล้วเนี่ยประมาณ18-19เสียงครับทีนี้เนี่ยมีกลุ่มที่มีเงื่อนไขว่ากังวลว่าเขาจะใส่112ในโพลหรือไม่เขาก็ไม่ใส่แล้วก็อาจจะมีกลุ่มนี้เพิ่มให้อีกสักจำนวนหนึ่งน
ะเสียงประมาณเท่าไหร่ก็ยากที่จะคาดการณ์ตอนนี้เพราะเขายังไม่เผยตัวแล้วก็ยังมีสวที่อาจจะคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของประเทศอยากให้การลองประชาธิปไตยเนี่ยเดินต่อไปอาจจะมีสวประเภทนี้รวมทั้งสสด้วยนะกลุ่มนะซึ่งกลุ่มที่ผมคาดว่าจะมีโอกาสที่จะโหวตให้การก้าวไกลมากที่สุดถ้าเป็นสสเนี่ยก็อาจจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาส่วนทางสวเนี่ยก็จะมีคนที่มีความคิดในลักษณะนี้อยากเห็นบ้านเมืองสงบแล้วก็กลุ่มที่อาจจะสังกัดหรือว่าเป็นลูกน้องเก่าของพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งท่านก็มีแนวคิดของนิยมประชาธิปไตยนะท่านก็อาจจะไปกรอบลูกน้องท่านอะไรต่างๆให้หนุนในพรรคก้าวไกลในครั้งนี้เพราะงั้นรวมๆแล้วเนี่ยเสียงสวสสผสมกันเพื่อ MOU เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็มากพอที่จะทำให้คุณพิธาเป็นนายกก็คือประมาณนั้น70-80เสียงครับนะชัดเจนมากกว่านี้โหโหได้ความรู้อะไรใหม่ๆอีกเพียบเลยนะขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับสวัสดีครับ